รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแบบนี้นะคะแต่ความสนุกกับพวกเราเนี่ยไม่เคยหยุดค่ะกับแพตตี้และออมค่ะจะพามาสนุกกับพวกเราในรายการ Two Piece Two Piece ค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะใครที่ทำงานประจำเนี่ยจะบอกว่าแฮปปี้มากนะวิ่งนู้นวันหยุดวิ่งนี่วันหยุดวันหยุดเยอะมากเดี๋ยวแป๊บๆก็หยุดแป๊บๆก็หยุดบางคนก็อาจจะแบบหยุดยาวพักหน้าร้อนไปเลยถึงแม้ว่าเดือนนี้วันหยุดจะเยอะนะคะแต่ว่าความสนุกของรายการเราไม่มีวันหยุดไม่เคยสโลแกนอะไรแล้วเนี่ยไม่เคยหยุดค่ะเริ่มจากความสนุกแรกเลยที่พวกเราจะพาไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าแบรนด์เปรี้ยวซ่าเทรนดี้อย่างแบรนด์ Tree by Fine Now Tree กันค่ะลุคเปรี้ยวซ่าสายซนของพวกเรา2คนเนี่ยจะเป็นยังไงในช่วงช้อปปิ้งมอนสเตอร์ค่ะทำหน้าเปรี้ยวก็ไม่ค่อยรอดนะเมื่อกี้ได้แบบแสนซนและหลังจากนั้นนะคะก็ไปเปรี้ยวซ่าแสนซนกับสาวคนนี้เลยค่ะพี่จิ๊บปกฉัตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่า2ชิ้นเด็ดของพี่จิ๊บปกฉัตรที่เวลาเขาแต่งตัวจะแบบว่าเปรี้ยวเท่เนี่ยในMy Peaceค่ะต่อด้วยช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะวันนี้พวกเราเนี่ยจะไปแอปเป็นสาวลอนดอนเนอร์นั่งจิบชาแล้วก็กินขนมกรุบกริบขอบอกว่าอาหารเนี่ยมีความเป็นฟิวชั่นโมเดิร์นแต่รสชาติเนี่ยดั้งเดิมแบบต้นตำรับเลยกับร้านโนวาทีรูมเดี๋ยวติดตามชมกันในช่วงเมกะดิสค่ะชอบปูนิ่มมากเลยปูทั่วไปคือเก๋ยชอบกินปูนิ่มออมค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ต้องขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวเราสองคนจะกลับมานะคะในรายการ Two Piece Two Piece ค่ะพักสักครู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ Two Piece Two Piece Two Piece Please Two Piece Two Please Two Piece Please สนับสนุนโดย Lip Ice Cheer Color แค่ปากเปลี่ยนสีโลกก็สดใสFresh Teen Fresh Time by Oishi Frutto สนับสนุนโดย Oishi Frutto โฉมใหม่สดชื่นอร่อยฟุดฟุดสวัสดีค่ะได้เวลาของช่วง Fresh Teen Fresh Time by Oishi Frutto กับลิซแล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะลิซก็มีนัดกับน้องๆไว้ด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาถึงไหนกันแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลิซเป็นไงบ้างมาถึงเร็วว่าแต่วันนี้นัดพี่ลิซมาทำอะไรเอ่ยเดี๋ยวตามเข้าไปดูเลยค่ะว่าวันนี้มีอะไรได้เลยได้เลยนี่แหละที่พี่ต้องการขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ชวนอลิซมาเต้นโคเวอร์เพลงญี่ปุ่นแบบนี้ว่าแต่เราสองคนเต้นมานานหรือยังเอ่ยปีนึงแล้วค่ะประมาณปีนึงเนาะและทำไมถึงชอบเต้นโคเวอร์เพลงญี่ปุ่นล่ะก็เพลงญี่ปุ่นเป็นเพลงที่แบบสนุกสนานแล้วก็เอนจอยแล้วก็เฟรชทุกครั้งที่ได้เต้นเลยค่ะโอ้โหชื่นชอบอะไรที่เป็นญี่ปุ่นแบบนี้นะคะแน่นอนอลิซก็ไม่พลาดที่จะมอบกิฟต์เซตจากโออิชิฟุโตะให้ไปดื่มรับความสดชื่นสดใสแบบญี่ปุ่นกันเลยจ้าตอนนี้นะคะสองสาว two piece two piece นะคะก็รอรับช่วงต่ออยู่แล้วแต่ว่าพวกเราสามคนเนี่ยขอตัวไปเต้นก่อนดีกว่าเนาะบ๊ายบายค่ะชีมีความสุขมากเลยค่ะในนี้นี่เหมือนได้ย้อนวัยอย่างนี้เล่นแบ๊วแบ๊วเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวงงเราอยู่ที่ไหนคะอ๋อเอ็มคอเทียใช่ใช่พี่อมอ๋อเราอยู่เอ็มคอเทีย
แค่ดิสเพลย์นะอลังการขนาดนี้ต้องดูว่าเสื้อผ้าเขาเนี่ยจะแบบเลิศขนาดไหนกับ Fly Now ค่ะดูเลยทางนู้นค่ะ Shopping Monster และตอนนี้นะคะเรา2คนก็พาทุกคนนะคะมาอยู่ที่ร้านนี้เลยค่ะ Fly Now 3นั่นเองในโซน Curator ของ The M Quartier ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะมาทำความรู้จักกับแบรนด์น้องสาวคนล่าสุดอย่าง Tree by Fly Now 3กันค่ะเสื้อผ้าสไตล์ Tree by Fly Now 3นะคะก็จะเน้นเป็น High Streetแฟชั่นเสื้อผ้าก็จะแบบสดใสโครงสร้างของเสื้อผ้าก็ดูจะมีแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนะคะเน้นที่แบบการตัดเย็บที่โครงสร้างแบบจะไม่เหมือนใครเลยและที่ขาดไม่ได้นะคะไฟแนลเนี่ยเขาจะเน้นแบบว่ามีคาแรคเตอร์ตัวละครประจำแบรนด์Fly Now 3เนี่ยก็จะเป็นฟิโอน่ากับเคที่แบรนด์ 3 เนี่ยจะเป็นนี่ค่ะชื่อน้องไฮดี้มีคาแรคเตอร์อย่างงี้ครับเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักแต่ว่าเปรี้ยวซ่าแล้วก็เริ่มที่จะแบบแต่งหน้าติดขนตาติดขนตาก็เป็นคาแรคเตอร์เบลเลอร์เลยอ่ะราวนี้ทั้งหมดนะพี่หอมคอลเลคชันล่าสุดชื่อว่า Fantastic Plasticยุค70 80ออกมาใช้ก็คือในเรื่องของสมมุติว่าอย่างสีอย่างเงี้ย คือเมื่อก่อนก็จะแบบว่าใช้สีไม่ได้เยอะมากจนเริ่มมาถึงแบบว่าสีสีซึ่งมันเรียกว่า CMYK นั่นเองแล้วอย่างดูตัวการ์ตูนเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบว่า 2D ลายแบบว่าตรงๆจึกๆๆๆๆๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยจ๊าบอ่ะแต่ว่ายุคนั้นเราต้องพูดว่าจ๊าบป่ะรู้เลยยุคไหนยุคนี้เราต้องพูดเฮ้ยจ๊าบอ่ะสมกับคำว่าเปรี้ยวซ่าแล้วก็แบบเทรนดี้มากๆเลยนะคะค่ะเขามีแบรนด์แอมบาสเดอร์ของคอลเลกชันด้วยนะคะโอ้ยเป็นใครอะคะใช่สาวคนนี้เลยค่ะกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ร่วมออกแบบเนี้ยเหรอคะใช่ร่วมแบบออกไอเดียดึงเอาแบบเหมือนคาแรคเตอร์ของกุ๊บกิ๊บเนี่ยมาใช้ในคอลเลกชันเอ้ยนี่น่ารักมันคืออะไรอะล่อหนูเราก็แบบเป็นดีไซน์ไงแล้วก็เนี่ยมีความเป็นพลาสติกน่ารักอันนี้น่ารักระหว่างนี้เราต้องเลือกไปด้วยนะคะว่าจะสู้กันในชุดไหนจัดไปค่ะจ้ะนี่คุ้มฟิ้งก็ใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องใส่ข้างล่างพอดีเลยพอดีขาและสำหรับโจทย์บัตรทองของเราในวันนี้นะคะก็คือเปรี้ยวซ่าแสนสนนั่นเองค่ะโจทย์นี้เหมือนจะไกลตัวพวกเราเนาะเราเป็นสาวก้ำกึ่งอะเราก็ไม่ถูกสาวก้ำกึ่งกลางๆกลางไปดีกว่าอุ้ยแอบหนีไปเข้าถ้ำก่อนนะคะเผื่อจะคิดไอเดียอะไรออกเข้าไปนอนเลยแบบพี่ยอมจับมากค่ะสุดตาเลยอะเป็นอะไรที่เลือกยากมากค่ะเพราะทุกชุดเนี่ยเปรี้ยวซ่าแล้วก็แสนซนไปหมดเลยนะคะลุคแจ็คเก็ตนี่ก็ดูมีความเป็นเปรี้ยวซ่าแต่ว่าก็ยังเหมาะกับเราได้อยู่เงาเงาเราเงาเงาไปลองดีกว่าเฮ้ยนี่ก็ดีอ่ะแขนเปรี้ยวใช่ไหมนี่ก็น่ารักอ่ะจังไม่ถูกเจอกางเกงแล้วนี่ค่ะก็เดี๋ยวเราไปลองดูนะคะคะสำหรับลุคเปรี้ยวซ่าแสนสนของเราสองคนเราได้การแปลงร่างปุ๊บทำหน้าเปรี้ยวก็ไม่ค่อยรอดนะเมื่อกี้ไม่รอดเหมือนกันใช่ได้แบบแสนสน
ของพี่ลุงก็จะแบบว่ามีลูกเล่นอันนี้ใช่ไหมคะต้องแขก็เป็นเรสที่แบบดูสนุกเวลาที่เราล้อแล้วก็ขึ้นมาผัดได้เหมือนแบบว่าเล่ๆเพิ่มลูกเล่นแบบน้องไฮดี้แบบน่ารักน่ารักแบบเป็นเวอร์ชันกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออลายเขาก็น่ารักมากเลยก็จะเป็นแนวแบบว่าผ้าใบตึกๆนิดนึงเฮ้ยเราชอบรองเท้าคู่นี้ตอนแรกเราก็เล็งไว้เงาๆอะไรหน่อยก็เพิ่มความซ่าๆหน่อยเนาะนี่ของแพทก็มีค่ะมีดีค่ะใช่ส่วนท่านผู้ชมนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบแบบไหนนะคะก็อย่าลืมนะคะมาโหวตกันเลยนะคะที่แฟนเพจแล้วก็ IG To Kiss To Please นะคะหรือว่าโหวตพวกเราทั้งคู่เลยเนาะเวลามาสนุกกับทุกไลฟ์สไตล์การแต่งตัวทุกไลฟ์สไตล์แฟชั่นกับเจนนี่อีกแล้วเห็นออมแล้วก็แพตตี้นะครับพา my friend ไปสนุกกับการช้อปปิ้งที่ร้าน Tree by Five Now Tree นะคะวันนี้พวกเขามาในโจทย์เปรี้ยวซ่าแสนต้นนะนี่ตอนนี้เจนนี่อยู่ที่ Terminal 21นะคะที่นี่เขารวมไปเยอะมากนะคะกับร้านเสื้อผ้าแบบนำแฟชั่นล้ำสมัยมากเปรี้ยวซ่าแสนต้นของเจนนี่จะเป็นยังไงไปดูข้างในกันนี่เจอแล้วร้านสุดเปรี้ยวสุดซ่าแล้วก็แสนซนนะคะชบาบันสวัสดีค่ะพี่เตนะพี่เตเป็นเจ้าของร้านที่นี่เลยเป็นดีไซเนอร์ด้วยไหมคะพี่เตด้วยครับส่วนใหญ่เสื้อผ้าปากเรื่องอะไรอย่างงี้มันวิบวับมันแบบเดินผ่านมาก็ต้องเห็นเลยอ่ะซึ่งมันจะขายดีตลอดเวลาเลยเรื่องมันจะได้ไปเรื่อยๆครับใช่ไหมมันไม่มีเอาเลยอ่ะคนก็จะใส่กันอยู่ตลอดเพราะเป็นแนวทำเองเป็นแฮนด์เมดด้วยทุกตัวเลยทุกตัวเลยปักมือด้วยปักมือด้วยใช่ครับเราใช้ช่างทำใช้ระยะเวลาในการเย็บอยู่ประมาณเดือนหนึ่งต่อตัวโอ้โหนานมากเลย1เดือนต่อ1ตัวข้างหน้าสวยแล้วข้างในก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนี้ข้างหลังนี่เราก็จะเป็นแจ็คเก็ตมันก็เหมือนเป็นการทำให้แบบแจ็คเก็ตตัวเก่าของเรามีดูมีอะไรลูกเล่นมากขึ้นใช่ครับมีกิมมิกมากขึ้นเนาะพี่เต้นเนาะอันนี้ดาราไทยเยอะมากดาราไทยเยอะมากที่ใส่นะครับมีพี่ชมพู่มีพี่มาพี่มาใส่ด้วยวัยรุ่นมากพี่เตขาหนูมาวันนี้มาเสื้อผ้าในธีมเปรี้ยวซ่าแสนซนพี่เตขาอย่างหนูพี่เตว่าหนูควรเปรี้ยวยังไงดีคะเปรี้ยวยังไงหาเรื่องรุ่นพี่อย่างนี้เปรี้ยวพอบ้างพี่เตอุ้ยอันนี้กระโปรงกับเสื้อยีนตัวนี้ดีไหมมันเข้ากันเลยอ่ะมันแมทกันเลยอ่ะนี่มันมีความเปรี้ยวนะมันมีความเปรี้ยวซ่าของตัวเลื่อมแล้วก็นี้เราก็ซนๆด้วยลูกไม้เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้เป็นไงล่ะออนแล้วก็แพตตี้ชุดของชนิดดาราเขาใส่กันเยอะแยะพี่ฟองว่าที่หาพวกด้วยใครอยากเปรี้ยวซ่าแสนซนแบบเจนี่นะคะมาได้เลยที่นี่ Terminal 21นะคะกับร้านชบาบันอยู่ชั้น1ซอยเดี๋ยวหาไม่เจอเป็นรายการที่ว่าซอย5 5555ไม่ใช่ซอย5นะ my friend เจนี่ขอตัวไปแล้วแต่ถ้าออมกับแพตตี้คิดว่ายังจะไม่ยอมแพ้ก็มาสู้กันได้แปรงฟินบางเลิศกับซิสเตม่าซุปเปอร์ฟินสนับสนุนโดยใหม่ซิสเตม่าซุปเปอร์ฟินบางพิเศษยิ่งซอกซอนสะอาดลึก
็มีนัดกับสาวสวยค่ะเป็นศิลปินฝึกหัดที่แกรมมี่นี่เองค่ะซึ่งน้องเนี่ยเขาชวนมามาซ้อมเต้นสวัสดีค่ะพี่มาสวัสดีค่ะมานานแล้วใช่ไหมคะมานานแล้วค่ะเนี่ยซ้อมเต้นรอไป2รอบแล้วมีมี่มาเดี๋ยวรอบหน้าหนูเต้นด้วยก่อนจะเต้นเนี่ยมานั่งคุยกันก่อนดีกว่าได้ค่ะโอเคมานั่งคุยตรงนั้นกันตอนนี้ทำไมก็นั่งอยู่กับน้องมิมี่แล้วอยากจะรู้ว่าอย่างนี้มิมี่เนี่ยได้มีโอกาสมาเป็นศิลปินฝึกหัดได้ยังไงอะคะท้ายเริ่มก็คือ3ปีที่แล้วค่ะคือมี่อ่ะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่เกาหลีพอกลับมาเนี่ยทางโปรดิวเซอร์ที่แกรมมี่เนี่ยหาโมเดลลิ่งมาแบบเฮ้ยเนี่ยมิมี่สนใจไหมการเป็นศิลปินฝึกหัดหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรบ้างอะคะซ้อมเต้นหนักมากเรียนร้องเพลงค่ะเข้าเรียนมันก็จะมีการวัดระดับวัดสกิลด้วยว่าเราพัฒนามากไหมยากมากเลยงั้นอยู่งี้ต่อไปละกันแต่พี่มายหายเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะหายเหนื่อยแล้วค่ะไปงั้นไปเราไปเต้นกันน้องมีมี่ก็เต้นเก่งเหมือนกันค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้เห็นรู้สึกว่ามียิ้มสวยมากๆเวลาเต้นนี่เห็นน้องมีมี่จะยิ้มตลอดเวลาเลยอยากรู้ว่าน้องมีมี่เนี่ยมีเคล็ดลับในการดูแลรอยยิ้มของตัวเองยังไงคะมี่เป็นคนที่รูปปากเล็กก็เลยเลือกแปรงที่มันมีคอแปรงแล้วก็หัวแปรงเนี่ยบางพิเศษก็มันจะได้ช่วยขจัดสิ่งสกปรกเนี่ยถึงซี่สุดท้ายเลยโอ้โหเรียกว่าเขาเรียกว่าทำความสะอาดไปถึงข้างในเลยทำให้เรายิ้มอย่างมั่นใจแบบนี้เนอะวันนี้ค่ะพี่ไมค์ก็มีกิฟต์เซตค่ะจากแปรงสีฟันซิสเทม่าซูเปอร์ติมเนี่ยมอบให้น้องมิมี่ไปดูแลรอยยิ้มกันเลยต้องขอไปซ้อมเต้นกันต่อแล้วแหละเพราะว่าไมค์หายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะเสียชื่อพี่ไมค์สายแดนค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายตัวเนี้ยแพนมากกั้นใจซื้อแบบ1 2 3จิ๊บปึ๊บอย่างนี้เลยตัวนี้คือสุดจริงๆ to kiss สนับสนุนโดยลัคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องนี่ก็สวยเหมือนน่ารักอันนี้ค่ะน่ารักแต่ว่ามันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างอ่ะจริงเหรอแล้วว่าชุดหรอหรือว่าผมเราอ่ะทำไมปากแห้งขนาดนี้อ่ะกินน้ำบ้างปะเนี่ยโหอะไรมาอย่ามั่วเลยก่อนถ่ายรูปนี่เราเลียปากทุกครั้งเลยนะมันจะไม่ชุ่มชื่นได้ไงใครก็สอนให้เลียปากรู้ไหมว่ายิ่งเลียปากแล้วมันจะยิ่งแห้งจริงเหรอใครสอนเนี่ยปากเราถึงจะได้แบบดูนุ่มชุ่มชื่นชมพูเป็นธรรมชาติให้เราได้ดื่มน้ำเยอะๆก็ทานพวกผักผลไม้และที่สำคัญนะนี่เลยอย่าลืมทาลิปมันเป็นประจำด้วยเพราะว่าลิปมันเนี่ยมันจะช่วยให้ปากของเราเนี่ยคงความชุ่มชื้นนะและเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีเป็นสีชมพูอ่อนๆนะพอทาไปปุ๊บเนี่ยปากของเราเนี่ยจะเป็นสีชมพูระเรื่อจะบอกว่าสุขภาพดีเป็นธรรมชาติสุดๆเลยอ่ะงั้นเราขอยิ้มหน่อยนะเอาวันนี้ไปเลยละกันจะได้ไปดูแลสุขภาพปากของเราให้แบบว่านุ่มชุ่มชื้นไงโหเพอร์เฟกต์แล้วแหละบอกแล้วแค่ปากเปลี่ยนสีในโลกของเราก็สดใสขึ้นเลยงั้นเราขอเซลฟี่ใหม่อีกรอบนะก็ได้นะจะได้สดใสคู่กันไงไปไอเดียไอดู We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Ho 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 my friendอ่ะอีจังเมื่อกี้ทำเสียงผู้ชายไปไม่เป็นไม่มาสนุกสนานล้านลาให้เหมาะกับเทศกาลในช่วงนี้กันดีกว่ากับไอเดียไอดูที่1วันนี้นะคะเซนนี่ก็เลยจะมาชวนทำของตกแต่งบ้านให้เข้ากับเทศกาลที่กำลังจะมาถึงในตอนนี้นั่นก็คือคริสต์มาสกับการผลิตต้นคริสต์มาสจากเชือกอุปกรณ์ของเรานะคะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเชือกนั่นเองสีสเปรย์ลวดครีมดัดลวดจากเพชรวิธีทำนะคะก็เริ่มจากนำเชือกป่านของเรานะคะมาตัดประมาณ4นิ้วนะคะตัดให้เท่าการจำนวน4เส้นค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำเชือกนะคะมาคายออกนะคะอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาทำต้นกันดีกว่านำลวดนะคะมาตัดจะให้ลำต้นของเราสูงขนาดไหนเราก็ตัดลวดให้มีความยาวกว่า2เท่านั่นเองนี่อย่างนี้นะคะดัดลงมานะคะเป็นเส้นขนานกันแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็นำลวดของเราตอดเข้าไว้ตรงกลางของเชือกฝอยของเรานะคะแล้วเราก็ทำการบิดได้เลยค่ะนี้
ดี๋ยวจะนี่จะโชว์การซอยนะให้เป็นทรงสามเหลี่ยมกวยคว่ำ ใช่เนาะนะมาดูดีกว่าว่า my friend จะติดใจการซอยของเจนนี่หรือเปล่ารูปทรงออกมาใกล้เคียงกับต้นคริสต์มาสแล้วนะคะนี่นี่สวยจังแค่นี้เราก็จะได้ต้นคริสต์มาสที่เอาไว้ตกแต่งบ้านหรือว่าให้เป็นของขวัญนะกับเพื่อนก็ได้นี่ชมพู่อารยาเจนสุดาพี่คริสหอวังพ่อพลอยหอวังเฮ้ยนี่เห็นไหมใหม่ดาวิกาเฮ้ยรู้รู้ละเดี๋ยวนะคะแพตตี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงนะคะเอาเป็นว่าเฉลยคุณผู้ชมก่อนดีกว่าตอนนี้ค่ะนี่ค่ะพวกเรากำลังเล่นแบบทายชื่อดาราคนไหนที่มีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองใช่หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปร่วมออกแบบกับแบรนด์เสื้อผ้าแล้วสาวคนนี้ล่ะคะจะบอกว่าสาวคนนี้เป็นสาวแฟชั่นจัดมากเหมือนกันได้ไปร่วมออกแบบให้กับแบรนด์อื่นๆแล้วก็มีแบรนด์เป็นของตัวเองด้วยนั่นก็คือพี่จิ๊บปกฉาดนั่นเองค่ะจริงๆพี่จิ๊บเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบมีสไตล์ที่ชัดเจนนะกล้าที่จะแต่งตัวใช่แล้วก็เหมือนแต่งได้หลายแนวเหมือนกันนะแล้วหุ่นเขาดีไงค่ะเขายาวเชียวที่เราชอบเห็นเขาแต่งก็คือจะเป็นแบบกระโปรงแบบยาวๆค่ะเป็นเดรสแบบแม็กซี่เดรสยาวๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องมีความวินเทจคุณผู้ชมอยากรู้หรือเปล่าคะว่าซองชิ้นเด็ดที่ทำให้พี่จิ๊บเนี่ยมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็ทำให้เป็นผู้หญิงที่มั่นใจขึ้นมาได้เนี่ยเป็นอะไรเราไปติดตามกันในช่วง My Peace เลยค่ะ My Peaceสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว2 Piece จิ๊บปกฉัตรเทียมชัยค่ะก็รู้สึกขอบคุณนะคะทุกคนที่ยกตำแหน่งเจ้าแม่วินเทจให้ค่ะก็อาจจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่รักวินเทจค่ะในความรู้สึกจิ๊บนะสำหรับ My Piece นะคะที่วันนี้เอามาโชว์ก็จะเป็น2ทางชัดเจนค่ะก็คือว่าทางแรกก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าวินเทจเป็นเดรสรวมถึงก็จะเป็นพวกกระเป๋าเพราะว่าเป็นคนที่ชอบสะสมพวกบ็อกซ์มากเป็นกระเป๋าทรงแบบบ็อกซ์ๆหน่อยมาที่ชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นอารมณ์เสื้อผ้าวินเทจที่จิ๊บสะสมเอาไว้คือบางตัวเนี่ยซื้อมาเป็นวินเทจสะสมด้วยใส่ด้วยบางตัวเนี่ยก็ซื้อมาสะสมอย่างเดียวไม่ใส่ชิ้นนี้จิ๊บชอบตรงที่ว่าจิ๊บไปได้มาที่จีนมันจะเป็นแบบดิ้นทองแล้วงานเขาอ่ะคือเป็นงานจีนนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นจีนแบบที่เราเห็นนะมันแบบเก๋กว่านั้นอารมณ์ลายมันจะเป็นอารมณ์แบบบวกแขกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์ทิเบตหน่อยอันนี้เป็นตัวที่เก่าที่สุดในตู้เสื้อผ้า18ประมาณปี189กว่ามีช่วงหนึ่งคิดว่านี่จะเป็นชุดแต่งงานของฉันแต่ตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วนะคะตัวนี้แพงมากแพงแบบอ้าวอย่างเงี้ยแต่ก็กั้นใจซื้อแบบ1 2 3จิ๊บปุ๊บปึ๊บอย่างนี้เลยตัวนี้คือสุดจริงๆและชิ้นที่2ของ My Piece นะคะก็จะเป็นของสะสมของจิ๊บเองค่ะก็จะเป็นพวกกระเป๋าวินเทจพูดเลยว่าเสื้อผ้าวินเทจอาจจะเดินแล้วเจอถูกใจถึงซื้อแต่อันนี้เนี่ยออกตามล่าค่ะตามล่าเหมือนหาสมบัติอะค่ะเพื่อนๆที่สนิทกันจะรู้ว่าจิ๊บจะชอบกระเป๋าทรงบ็อกซ์อย่างเงี้ยค่ะคือจะเป็นฟอร์มแข็งๆจะเป็นอะไรที่เป็นทรงเลยก็จะหิ้วแต่อารมณ์ประมาณนี้อย่าง2ใบนี้ดูเผินๆอาจจะดูเหมือนมาด้วยกันว่าเฮ้ยซื้อเป็นเซตหรือเปล่าจิ๊บเรื่องจริงคือเปล่าจ้าใบนี้จริงๆว่าแพงกว่าใบใหญ่เพราะว่าใบนี้เป็นยี่ห้อของยุคปี50จริงๆที่เขาเล่นกันคือจุดกำเนิดที่ชอบกระเป๋าทรงนี้มันมาจากความหลงใหลในยุค50ของเราช่วงนั้นก็เลยไล่ๆเก็บมาซื้อมาเรื่อยๆซื้อมาเรื่อยๆจนโอ้เยอะขนาดนี้เลยเงี้ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบหาอินสปายหรือว่าอยากจะลองดูการแต่งตัวว่าแบบวันนี้ประมาณไหนดีเข้าไปดูใน IG จิ๊บก็ได้นะคะ gyp_pokchat ก็ลองดูค่ะดูปุ๊บได้อินสปายอารมณ์ประมาณนี้เนาะเอามาจับนี่แอนด์แมทช์กันดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกกับการแต่งตัวไปอีกแบบนึงนะคะลองดูค่ะว้าว
็กซี่นะลงไอจงไอจีหุ่นนี่เสียใช่ไหมค่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่จิ๊บมากๆเลยนะคะที่มาแชร์สไตล์การแต่งตัวให้สาวๆทูพีซได้ฟังกันนะคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะพี่อ้อมค่ะหิวค่ะหิวเหมือนกันค่ะเราไปหาอะไรแบบว่าลองท้องอร่อยๆแต่ว่ากุ๊กกิ๊บสไตล์อังกฤษอะไรก็ได้เลยแต่ว่าตอนนี้นะคะพี่เจนนี่รออยู่ค่ะพร้อมกับไอเดียขี้เหร่ค่ะต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสค่ะไปดูกันเลยค่ะไอเดียไอดูแม่ my friend ติดอกติดใจกับต้นคริสต์มาสเชือกป่านของเจนนี่เซมิล่าไม่ต้องพูดเจนนี่สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างรู้มีความอยากทำอยู่เต็มเปี่ยมไอเดียดูที่2วันนี้นะคะเจนนี่ก็เลยจะชวนใหม่เฟรนด์ทุกคนมาทำต้นคริสต์มาสจากกระดาษรองจานกันค่ะอุปกรณ์ก็ง่ายมากนะคะอย่างที่บอกเราจะต้องมีกระดาษรองจานเลือกมาทั้งหมด3ขนาดต่อไปเป็นก้านลูกโป่งง่ายมากนะคะเพียงแค่นำกระดาษรองจานนะคะมาตัดเข้าไปตรงกึ่งกลางนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็นำมันมาม้วนนะคะให้เป็นรูปกลวยแบบนี้ติดเทปกาวเลยค่ะทำแบบเดียวกันนะคะกับกระดาษอีก2ไซส์เลยต่อไปนะคะเราก็นำกลวยนะคะไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่สุดนะคะมาตัดจุกตรงหัวออกนะคะให้มีขนาดพอดีกับก้านลูกโป่งนั่นเองประกอบร่างต้นคริสต์มาสกันนะคะเริ่มจากนำกลวยนะคะขนาดเล็กสุดนะคะมาทากาวลงไปตรงกลางแบบนี้นี่ไซส์ที่1ไปแล้วนะคะต่อไปไซส์ที่2กันเลยมาสอดเข้าไปเว้นระยะห่างนะคะประมาณนี้ลดหลั่นนะคะให้มีความพอดีพอดีพอประมาณนะสวยงามสวยงามนี่สวยงามมากไมเฟนนี่เห็นแล้วคิดถึงบ้านเลยตะตอนย้อนลมบอสั่งบอสั่งตอนย้อนไม่ใช่ไหมเนาะวันนี้ two piece two please ขอเปลี่ยนบรรยากาศพาสาวๆมาเดินชิลๆชมรถหรูดูรถดีกันที่งาน Motor Expo 2015ที่ค่ายรถทั่วฟ้าเมืองไทยต่างก็มารวมตัวกันแต่ที่เด่นกว่าใครก็คงหนีไม่พ้นค่ายนิสสันที่เปิดตัวรถยนต์3รุ่นใหม่ล่าสุดทั้งนิสสัน NP 300 Navara สำหรับคนชอบลุยนิสสัน Sylphy DIG Turbo สำหรับคนรักความแรงและนิสสัน X-Trail Hybrid สำหรับคนรักโลกแถมนอกจากนี้ยังขนรถมาโชว์ถึง7รุ่น19คันแม้จัดมาเต็มขนาดนี้ทางนิสสันยังเตรียมโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันอีกเพียบเลยล่ะค่ะไฮไลท์ของงานต้องยกให้กับนิสสัน X-Trail Hybrid ใหม่ซึ่งถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์หรือว่า SUV ที่ทรงพลังที่สุดในขณะนี้สาวๆคนไหนที่เห็นแล้วอดใจไม่ไหวก็ไปลองนั่งลองส่องกันได้ที่บูธรถยนต์นิสสันในงาน Motor Expo 2015ที่ Challenger Hall Impact เมืองทองธานีถึงวันที่13ธันวาคมนี้เท่านั้นรีบๆไปกันนะจ๊ะพลาดแล้วจะเสียใจชอบปูนิ่มมากเลยอ่ะปูทั่วไปคือแก่ยากชอบกินปูนิ่มหอมค่ะโลซาชาสเตรทแอนเคิลหนีบม้วนดึงชีวิตใหม่เสร็จเองได้ภาพยนตร์รุ่นพี่วันนี้ในโรงภาพยนตร์มัวฟังก์ชันเลสสเปซดีไซน์คอนเทสต์2016 by Index Living Mall โครงการประกวดออกแบบภายใต้โจทย์มัวฟังก์ชันเลสสเปซประเภทอินทีเรียดีไซน์ออกแบบพื้นที่คอนโดมิเนียมห้องขนาดสตูดิโอไม่เกิน26ตารางเมตรประเภทเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่มีฟังก์ชันหลากหลายในพื้นที่จำกัดรางวัลชนะเลิศรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทแพ็คเกจศึกษาดูงานแสดงเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านมิลานแฟร์2016ประเทศอิตาลีเงินรางวัล 50,000 บาทประเภทละ1รางวัลและโอกาสร่วมงานกับ Index Living Mall รองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 20,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 10,000 บาทดูรายละเอียดกติกาและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.indexlivingmall.com ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15ธันวาคม More Function Less Space Design Contest 2016 by Index Living Mall Make a dish สนับสนุนโดย Oishi Fruit โตโฉมใหม่สดชื่นอร่อยฟุดฟุดได้แล้ว
เดี๋ยวเรามาวอร์มพุงกันก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปเจอของจริงไงไม่อ้วนมันรู้ไปค่ะพี่ออมค่ะเขาบอกว่าร้านนี้ขนมอร่อยมากค่ะขอดูหน่อยขอดูหน่อยว้าวเนี่ยหอมมากนิ่มๆดูแบบทำวันต่อวันสดๆใช่ไว้ร้านไหนดีพี่ออมร้านนู้นร้านนู้นยอมเลี้ยงนะเราสองคนเนี่ยวันนี้ก็จะแบบว่าทำตัวเป็นสาวเก๋ๆสไตล์ลอนดอนเน่นั่นเองและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านโนวาทีรูมนั่นเองค่ะใช่ค่ะร้านโนวาทีรูมนะคะจะเป็นร้านชาสไตล์ลอนดอนที่มีบรรยากาศอังกฤษอังกฤษหรูโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยดูดีใช่ค่ะที่นี่นะคะจะสามารถแบบว่าจิบชาเหมือน afternoon tea หรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าที่นี่ก็คืออย่างที่บอกคือมีอาหารจานหลักด้วยซึ่งจะบอกว่าเป็นอาหารที่มีความโมเดิร์นแต่ว่าก็ผสมความดั้งเดิมมาที่เมนูแรกกันเลยนะคะสำหรับจานนี้ค่ะ grilled scallop scallop ที่ไซส์แบบXXL หรือเปล่าใหญ่มากก็อะไร Double L อะไรใช่ใช่ใหญ่มากส่งตรงมาจากฮอกไกโดว้าวใช่แล้วเขาบอกว่าอันนี้ซอสแบบเนยเนยจะมีสูตรผสมพิเศษมีเลมอนมีซอสไก่งวงนะคะมีกาลิกแล้วก็ผสมกันเป็นสูตรเฉพาะของเขาซึ่งรสชาติจะดั้งเดิมไงจัดไปเลยค่ะเราแบ่งกันได้ไหมอ่ะมันดูแบบชิ้นใหญ่มากมันดูตัวใหญ่เนาะถ้าเราแบ่งกันก่อนตัวใหญ่จริงอร่อยนะคะเนื้อมันแน่นแล้วก็หวานหวานมากแต่ตัวมันใหญ่มากแต่ใช่นะกินแล้วแบบฟินเนาะพอคำมันใหญ่นะคะมันกินเข้าไปแล้วมันแบบสะใจดีอะเต็มคำมาเต็มคำและเมนูต่อไปนะคะนี่เลยค่ะเป็นสลัดปูนิ่มทอดกรอบนั่นเองค่ะเขาจะเอาปูนิ่มไปแช่ในน้ำนมนมอะไรเงี้ยค่ะน้ำจืดใช่ค่อยเอามาฉุกแป้งทอดแล้วก็ไปทอดนี่เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับหรือเปล่าคะมันก็น่าจะแบบว่าทำให้หอมแล้วก็แบบว่านิ่มหรือเปล่าใช่ส่วนนี้ค่ะอันนี้เป็นซอสญี่ปุ่นอันนี้คือซอสญี่ปุ่นค่ะชอบปูนิ่มมากเลยอ่ะทำไมถึงชอบปูนิ่มชอบมันแบบคือเราชอบกินปูอยู่แล้วแต่มันเป็นแบบอารมณ์แบบแกะย่าปูทั่วไปคือแกะย่าชอบกินปูนิ่มพี่ออมค่ะชอบที่แกะๆเลยชอบกินปูใช่ก็ชอบกินปูนิ่มอร่อยมากเลยอ่ะมันกรอบแล้วกัดไปมันก็นิ่มน้ำซอสก็กำลังพอดีไม่เค็มจนเกินไปค่ะแล้วก็ตอกเค็มๆนิดนึงมาต่อกันที่เมนูที่ดูจะฮาร์ดคอร์ขึ้นมาหน่อยนะคะดูอิ่มท้อง อันนี้ชื่อเมนูว่าจักแอนด์บัฟเฟิลค่ะคือหน้าตาเนี่ยจริงๆเราจะไม่ค่อยเคยเห็นที่ไหนในการแบบมิกแอนด์แมทแบบอะไรแบบนี้อะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะใช่เราป้ายได้ไหมอ่ะอันนี้ไม่ใช่ อันนี้เป็นสายหลับนะ เรากินกับบัฟเฟิลอ่ะแล้วเป็ดเนี่ยพิเศษมากก็จะเป็นวาฟเฟิลที่กินกับของคาวได้ใช่กว่าจะมาเป็นเป็ดอย่างเงี้ยต้องผ่านกรรมวิธีถึง3ขั้นตอนเริ่มจากเอาไปหมักก่อนแล้วก็เอาไปตุ๋นแล้วก็เอาไปอบอบกว่าจะได้เป็ดมาอยู่ตรงหน้าเราตรงนี้นะคะแล้วเขาก็โปะไข่ดาวเพิ่มความพิเศษเข้าไปอีกเราอาจจะคิดว่าวาฟเฟิลมันดูเป็นขนมแบบหวานๆมันจะเข้ากับแบบของคาวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่เขาบอกว่าอันนี้เป็นวาฟเฟิลที่กินกับของคาวได้แล้วจะไม่หวานมากจัดเลยค่ะโม้มาขนาดนี้ต้องเปิดแล้ว แค่หั่นเลยแบบยังรู้สึกว่ามันกรอบอ่ะอันนี้เป็นเมเปิ้ลไซรัปค่ะใครที่อยากแบบทานแล้วเพิ่มความหวานนิดนึงก็สามารถใส่ลงไปได้มันดีตรงซอสอ่ะมันต้องใส่เยอะใส่เยอะใส่เยอะได้นะไม่หวานเกินไปแต่มันอร่อยนะ
เป็ดอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวอิจฉานะคุณผู้ชมและเมนูถัดไปนะคะก็นี่เลยค่ะเบอร์เกอร์ตับห่านค่ะตับห่านแน่นอนค่ะแล้วก็มีเนื้อบดมีชีสและเด็ดของที่นี่ก็คือนี่ค่ะซอสเป็นซอสบาร์บีคิวว้าวตับห่านนี่นะคะนำเข้ามาจากฝรั่งเศสเลยนะคะมันชิ้นใหญ่มากเลยเนาะพี่ยอมกินไหมกินตับไหมเดี๋ยวเราหั่นตับให้ได้แต่พี่ไม่กินใช่ไหมพี่ยอมเสียสละกินเองจริงๆจานนี้นี่เรามาเราแชร์กันได้เลยนะเราจะไม่แย่งกันคนหนึ่งไม่กินเนื้อคนหนึ่งไม่กินโฟกาคำโตมากอ่ะหั่นสวยมากอ่ะอร่อยเด้ดีมากค่ะกลมกล่อมคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดเยอะมากตอนนี้อยู่อาจจะเป็นลมไปเลยกินไปเยอะมากตายใจตายงั้นเราเบรกไว้ก่อนเอาของหวานดีกว่าค่ะนี่ค่ะเมนูขนมหวานที่เรารอคอยนะคะชื่อเก๋ๆมากค่ะ Red White and Blueวอฟเฟิลของเขาเป็นสีแดงสีแดงนี่คือเขาบอกกับน้ำเรดเวลเวทด้วยเรดน่าจะมาจากเรดเวลเวทไว้น่าจะไอศครีมมันจะมีสีขาวๆอ่ะก็ไว้บลูล่ะฮะนี่บลูเบอร์รี่นำเข้าจากญี่ปุ่นดีใจแย่ใครถูกดีใจชิมเลยดีกว่าชิมดีกว่าค่ะส่วนเขาบอกว่าไอศครีมอันนี้ค่ะเป็นไอศครีมกุหลาบแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบก็เลือกได้นะคะเลือกที่นี่มีให้เลือกได้ให้ดมให้ดมกุหลาบมากกุหลาบเป็นของกินได้ไงอ่ะอาจจะแบบกลิ่นหรือเปล่าเหมือนแบบว่ากินน้ำหอมอะไรเงี้ยเหมือนกินน้ำหอมจริงอยากให้พี่ยอมลองกินแต่พี่ยอมบอกว่าพี่ยอมไม่ชอบไม่เอาอย่าบอกว่าไอ้แกงไหมอ่ะโปรดิวเซอร์แซวบอกว่าใช่หนุ่มให้ดอกกุหลาบก็ไม่ชอบดิมันไม่เหมือนกันดิคะว่าเพ้ออร่อยเนาะว่าเพ้อแบบแอบกรอบกรอบใช่มันแล้วมันก็หวานหวานแบบพอดีพอดีอ่ะแกะยางดูสิได้แล้วอะไรนี่เอ้ยยอมค่ะซีเล็กกันดีกว่าว่าเมนูไหนที่เราชอบนี่งานเมนูไหนคะเราวางตรงหน้าแล้วค่ะนี่เลย waffle duck duck waffle แล้วนะหอยลอกหอยลอก duck and waffle โอเคเป็ดคุณภาพดีกับ waffle คุณภาพเยี่ยมมารวมกันนะคะคิดเองปะเนี่ยคิดเองก็เป็นงั้นน่ะแล้วก็มีแบบไซรัปแบบพิเศษทำให้เมนูนี้ก็ดูพิเศษนะคะหมอเป็นเมนูของสาวๆค่ะเนี่ยเมืองไทยก็นี่เลยค่ะเป็นเมนูเบอร์เกอร์ตับห่านค่ะคือพอกินรวมกันแล้วทุกอย่างมันอร่อยมากแล้วก็ซอสเนี่ยค่ะที่บอกว่าเป็นซอสเด็ดของเขาซึ่งมันอร่อยจริงแต่แบบว่าต้องกินหลายคนเหมือนกันนะใช่ต้องแชร์คนเดียวผู้หญิงไม่ไหวหรอกใครดูพวกเราชิมแล้วทนไม่ไหวนะคะพวกเราก็ช่วยได้แค่มาบอกพิกัดร้านค่ะว่าอยู่ที่ไหนใช่แล้วเราก็กินโชว์เนี่ยแหละค่ะร้านโนวาทีรูมนะคะชั้น9ของตึกเฮลิคอเทียนะคะที่ DM คอเทียค่ะไม่ยากเลยมาเลยก็มาลองชิมกันได้นะคะรับรองอร่อยสุดๆใช่ค่ะมาต่อไหมเอาให้หมดพี่ยอมตากล้องคอนแล้วเดี๋ยวเราไม่สวยนะมาเช็คอินกินอะไรกันเจนนี่เจนนี่เล
้นใหญ่ทำไมก็เห็นน้องออมแล้วก็น้องแพตตี้นะคะพาไปกินอาหารอร่อยอร่อยกันที่ร้านโนวาทีรูมนะคะกับเมนูดักวัฟเฟิลเราก็เลยต้องสู้ด้วยกันโอ้ยไวเลตทิมอ่ะตอนนี้อยู่กันที่ย่านพระราม4แล้วไม่เกี่ยวอะไรกับการเต้นก็พ่อค้าของเราในวันนี้เขาเต้นไปด้วยแล้วก็ทำอาหารไปด้วยกับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเต้นระบำอุ้ยเห็นเฮียกำลังเต้นอยู่เฮียขานี่ร้านก๋วยเตี๋ยวหรือว่าแดนซ์สตูดิโอคะเนี่ยแล้วแต่จะคิดทำไมเฮียถึงเต้นระบำคะเวลาทำไปด้วยเป็นแดนเซอร์เก่าหรือเปล่าคะเนี่ยครับคือต้องการความรวดเร็วให้ลูกค้าก็เลยเต้นไปด้วยอย่างเงี้ยฮะตามจังหวะมันคือเคล็ดลับนั่นเองเต้นไปด้วยทำไปด้วยมันก็จะเร็วขึ้นอย่างงี้ติเฮียเต้นมากี่ปีแล้วคะเนี่ย30 กว่าปี30ปีเรียกว่าเฮียเต้นมาก่อนคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดอีกนะคะเนี่ยใช่ไหม yeah. แล้วเต้นไปด้วยทำไปด้วยอย่างนี้คือเร็วสุดที่เราเคยทำนี่คือชามละกี่นาทีคะเฮีย17 วินาทีหนูแค่คิดว่าจะกินอะไรยังนานกว่าที่เฮียทำอีกอะเฮียเต้นตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเนี่ย11 โมงถึงบ่าย 2มัวแต่ถามถึงเรื่องเต้นมาถามถึงเรื่องก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าเฮียค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นของเราเนี่ยแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านอื่นยังไงคะเฮียเรามีปีกเรามีขาเรามีลิ้นเรามีน่องเรามีเครื่องในเรามีไส้แก้วอันนี้คือทำยากไหมคะเฮียกินได้สอนไม่ได้กินได้สอนไม่ได้โอ้กินได้แต่สอนไม่ได้นอกจากไส้แก้วของที่นี่แล้วนะคะที่เป็นเมนูที่หายากร้านอื่นไม่ค่อยมีแล้วนะเป็ดของที่นี่ยังเป็นสูตรพิเศษเลยเฮียค่ะเป็ดของเฮียนี่คือเป็นพิเศษยังไงอะคะเป็ดตัวชัยเป็ดตัวชัยพันตัวชัยเป็ดจีนเขาเรียกเป็ดจีนอ๋อทำไมเฮียไม่ใช้เป็ดไทยอะคะตัวเล็กอ๋อเป็ดไทยตัวเล็กไทยตัวเล็กมันไม่มีเนื้อไม่คุ้มตัวชัยเนี่ยคือตัวใหญ่เนื้อเยอะมาที่นี่เราต้องสั่งเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นนั่นเองเฮียค่ะหนูขอสั่งเลยนะคะหนูเอาบะหมี่เป็ดค่ะเฮียได้เลยค่ะโอเคค่ะเจอกันที่โต๊ะนะคะเฮียค่ะได้เลยนี่อยู่ตรงหน้าเราแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นเต้นระบำแต่ตอนนี้เราหยุดเต้นแป๊บนึงมาชิมกันดีกว่าพระเอกของชามนี้ไส้แก้วนี่มองเผินๆเหมือนเส้นบะหมี่เลยอะชิมกันดีกว่าเดี๋ยวลองสดน้ำกันก่อนมันไม่เหมือนน้ำก๋วยเตี๋ยวทั่วไปเลยอะมันไม่มีความเค็มเลยตุ๋นมันตุ๋นยามากกว่าไม่ใช่ตุ๋นซี่โครงอะที่มันจะมีความเค็มออกมาหน่อยกินแล้วสดชื่นอ่ะมันไม่เหมือนยาจีนอื่นที่แบบเวลากินแล้วมันดูแบบไม่อยากกินอีกอ่ะแต่นี้พอสดแล้วปุ๊บอยากสดตามเนี่ยและที่สำคัญไส้แก้วกินแล้วเหมือนแบบตัวสั่นอ่ะกินแล้วมันกรุบกรุบกรุบเคี้ยวแล้วมันกรุบกรับกรุบกรับมากเลยอ่ะที่สำคัญมันไม่มีกลิ่นเป็ดกลิ่นคาวกลิ่นอะไรเลยนะมาเป็นใครอยากจะมาลองชิมก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นที่ขอบอกว่าเป็นร้านที่คึกคักที่สุดในประเทศไทยคอนเฟิร์มมาที่นี่มาเต้นกันมาเต้นระบำกันสนุกสนานนะคะกับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นเต้นระบำนะคะไม่ไกลนะคะเลยตลาดคลองเตยมานิดนึงนะคะร้านอยู่ซ้ายมือบอกแล้วซีเล็กแบบนี้ไม่มีซีเรียสเอาเลยเว้ยเอาเลยว่าอะไรใหม่อะไรมาเราก็ตามไปแฮชาวทูพีทุกคนอย่ามัวสนุกกันเพลินนะคะจนลืมเข้าไปโหวตให้พวกเรานะกับโจทย์แบทเทิลสาวซ่าแสนสนได้แล้วเข้าไปเม้นไปให้กำลังใจพวกเราได้นะคะใน IG แล้วก็แฟนเพจทูพีทุกที่ใช่แล้วค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะคะนั่นก็คือ DM ควอเทียร์นั่นเองค่ะขอบคุณด้วยค่ะและสัปดาห์หน้านะคะจับตาดูให้ดีค่ะเพราะว่าความสนุกของรายการเราเนี่ยจะทวีคูณเพิ่มมากขึ้นยังไงคะพี่ออมคะเพราะว่าพวกเรานะคะจะรวบรวมเอา แต่ละเทปหรือว่า ความฟินแต่ละช่วงของพวกเราไม่ว่าจะช้อปปิ้งมอนสเตอร์หรือเมกะเดทนะคะหมายถึงว่าแบบหน้าเราฟินเวลาเรากินอย่างเงี้ยเหรอคะด้วยค่ะประทับใจเลยนะคะใน1 ปีที่ผ่านมาเราจะเอามารวบรวมไว้อยู่ในเทปนี้เลยอยากรู้ว่าพวกเรา
ฟินกับอะไรมากที่สุดเนี่ยอย่าลืมติดตามชมกันนะคะค่ะแล้วสำหรับเดือนนี้นะคะคิดว่าทุกคนนะคะจะมีความสุขมากๆเลยวันหยุดก็เยอะเทศกาลก็เยอะคริสต์มาสนะคริสต์มาสปีใหม่อีกเชื่อว่าทุกคนมีความสุขนะคะแต่ว่าใครจะไปไหนทำอะไรนะคะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยก็อย่าลืมดูพวกเราด้วยนะสองคนใช่อย่าลืมพวกเรานะคะค่ะใช่ค่ะทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางช่อง GFM 25ค่ะกับรายการ Two Piece Two Please ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายสัปดาห์นี้มีคนตั้งใจปาหินใส่รถเธอนะนายชอบใช้ก็จริงเลยจีแต่นายยังรักกีกี้อยู่เธอไม่มีสิทธิ์มาบอกเลิกซุปตาอย่างฉันนะฉันถามนายหน่อยสินายทำดีกับฉันทำไมฉันเป็นแฟนเลยนะถ้าฉันไม่ทำดีกับแฟนถ้าฉันจะไม่ทำดีกับใครลุงซ่องมีใจจังอะที่เธอมาขอบคุณนะก็ต้องมาสิมามีเขาบอกว่าเขารู้สึกฟีกับพี่ LJ ค่ะโอกาสแบบนี้อ่ะมันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะพี่จะทำอะไรนะคะพี่รับเธอนะมามีเกี่ยวกันยอดยอดดิฉันนี่ทำอะไรเนี่ยคนมีอะไรกันแล้วนะทุกวันอาทิตย์2ทุ่มตรงทาง GMM 25